โอเคครับเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แรกของแพท 7.22B นะครับ ESL 1 Birmingham 2019นะครับ Powered by Intel เราอยู่กับรอบแบ่งกลุ่มวันแรกนะครับในคู่ระหว่าง OG กับ Ninja in Pajamas นะครับทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์แรกของแพท 7.22B ไม่มี DPC Point ฉะนั้นนี่คือสนามการทดลองนะครับสนามการทดลองของโปรเพลเยอร์นะครับอยากเล่นอะไรอยากจะทดลองอะไรลองให้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเล่นเข้าตาคุณก็ได้เบนซ์นะครับเป็น MVP ของทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะโอเคเรามาดูดราฟต์แบนกันเลยดีกว่านินจาได้ First Draft นะครับแบนแมกนัสที่ OG ชอบสแปมนะครับของเซฟนะแล้วก็แพนโกเลียท็อปสันนะเอาจริงๆ OG ในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านๆมาเดือนที่แล้วนะครับก็จะจำมาแน่ว่าสไตล์การเล่นคือสแปมแต่แผนเดิมๆซ้ำไปซ้ำมานะครับทำให้ทีมที่ต้องเจอกับ OG ต้องแบนป้องกันสแปมพวกนี้นะครับแล้วก็แบน3เป็นอาบาดอนเช่นเคยนะครับแม้ว่าจะเนิร์ฟระยะฮิลแล้วแต่อาบาดอนก็ยังคงฮิลได้เสมอต้นเสมอตาเสมอปลาย First Pick มาเป็นเชนนะครับส่วน OG 3แบนแรกเป็น IO Darkseer แล้วก็ Razer นะคุณจะเห็นว่ามันเหมือนกับแพท 7.22 ที่เราได้ดูกันก็คือกราฟแบน First Phase คล้ายๆเดิมนะครับแค่เอา Ranger ออกไปเท่านั้นเองFirst Pick เป็นเชนครับเชนที่ปรับใหม่มานะทำให้เก่งขึ้นในอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยน DY Favor จากสกิลกดใช้เป็นพาสซีฟนะความโหดของการเป็นพาสซีฟของมันคือมันบวกดาเมจให้กับครีปคูณ2จากบัฟของออร่า DY Favor นั่นหมายความว่าครีปทั้งหมดในออร่าเชนจะตีแรงเป็นพิเศษมันเป็นตัวที่เพิ่งจะเข้ามาในแพท 7.22 นะแล้วก็ยังไม่มีคนคอนเทสต์กันเท่าไหร่นะครับ OG ก็เล่นฮีโร่ตามสไตล์เดิมเลยคือ Trollord Carry Tier 1ที่ไม่ได้โดนเนิร์ฟอะไรแล้วก็ Crystal Maiden ครับเอามา Counter Chain ตรงไปตรงมาน่าจะเป็นเชนซับ5นะช่วงนี้เราจะเห็นเชนกับไมเดนอยู่ในเกมเดียวกันค่อนข้างบ่อยนะครับเอามาแก้ทางกันละกันนะแพทช์นี้เชนไม่ได้เก่งแค่ DY Favor เป็นออร่านะครับแต่ว่าไอ้สกิลคุมครีปเนี่ย Holy Persuasion เนี่ยมันบวกตัวของ Move Speed ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าครีปเชนเนี่ยจะวิ่งแก๊งได้เก่งกว่าเดิมมาเป็นแซนคิงครับที่เล่นได้ทั้งออฟเลนและซับ4ฉะนั้นพิกนี้ก็ยังเป็นพิกที่ยืดหยุ่นอยู่แต่คราวนี้ต้นเกมเนี่ยครีปป่ามันเก่งมากเราจะเคาน์เตอร์อย่างไรดีนะครับก็คริสตัลไมเดนนะฟรอสต์ไบต์1สกิลครีปตัวใหญ่ตาย1ตัวอีซี่เคาน์เตอร์นะครับแต่ว่าความสามารถในการเทรดซึ่งกันและกันเนี่ยระหว่างตัวของเชนกับคริสตัลไมเดนเนี่ยเชนมันเหนือกว่านะแล้วก็จะมีวิชช็อกเตอร์อีกตัวหนึ่งที่แก้ได้นะครับสตันครีป5วินาทีแต่มันก็เป็นแค่สตันครีปนะมันไม่ได้ฆ่ามันกับคริสตัลไมเดนไมเดนนี่ก็เก่งขึ้นเล็กน้อยนะครับตีไวขึ้นนิดนึงผมไปลองเล่นมาเมื่อวานละส่วนตัวผมมองว่าตอนเนี้ยฮีโร่ในฮีโร่พูลในเมตาค่อนข้างจะกว้างนะเพราะว่ามันปรับให้ความเหลื่อมล้ำมันไม่สูงมากเกินไปก็คือวินเรทของตัวที่โกงมากๆมันก็ไม่ได้โกงเวอร์ส่วนตัวที่ห่วยมากก็ไม่ได้ห่วยขนาดแพทช์ก่อนหน้านี้มันเลยทำให้ทางเลือกในแพทช์นี้มันมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าส่วนตัวเที่ยวที่ลองสัมผัสและลองเล่นมาเนี่ยพวกซับ5เนี่ยผมก็ยังมองว่าไวเวิร์นหรืออะไรพวกนี้มันโหดกว่าคริสตัลไมเดนนะแค่ว่าไมเดนมันเอามาเคาน์เตอร์เชนน่ะแหละเกมนี้เทมมันเป็นซับที่เด่นเรื่องการโถมเกมไวครับสโนว์บอลเกมฉะนั้นถ้าคุณปล่อยให้เชนมันเล่นสบายๆเนี่ยแล้วมันได้เหรียญเจาะเกราะมาต้นเกมมันจะเดินหน้าแก๊งยับเหมือนกับ Enchantress นั่นแหละคุมครีปมาแล้วก็แก๊งคราวนี้คุณก็ต้องหยุดพลังมันนะครับก็เอาตัวมาแก้ก็เป็นไมเดนโอจีแบน4เป็นมังกี้นะส่วนทางด้านนินจาแบนเป็น Earth Spirit นะครับผมแบนมังกี้คิงเอาจริงๆแล้วผมว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นทีมอื่นๆมันต้องเป็นแบนมังกี้ OG ไม่ใช่หรอวะแต่ถ้าได้ดูทัวร์คัดเลือกไมเนอร์นะครับกับคัดเลือกเมเจอร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่านินจาให้ฟาต้าสแปมมังกี้ค่อนข้างเยอะ
แล้วก็น่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งของไลอัพ OG ที่แพ้มังกี้ในเลนเฟสนี่แหละหลายคนก็น่าจะพูดถึงดาวิโลค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเราได้ดูแข่งตอนแพท 7.22 ออกมาทัวร์แรกที่เราได้ดูกันคู่ VP กับทีมสปริตก็ไม่มีใครแตะดาวิโลเลยนะคือมันอาจจะเก่งตอนที่มีคาถาฟ้าแต่ว่าอย่าลืมว่าการเล่นโดตามันก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ในช่วงเลนเฟสก่อนนินจาแบน5เป็นEarth Shaker เจอ Rex นะครับผมกดมาเท่ากับเอาจริงนะที่ผมชอบแพทช์นี้อย่างหนึ่งคือถ้าใครได้ลองเล่นแล้วนะครับจะสัมผัสว่าซัพพอร์ตแพทช์นี้สนุกขึ้นเพราะว่าวอร์ดที่ถูกลงแล้วก็การที่เรามีหนังสือ2เล่มในช่วงต้นเกมมันทำให้พลังของซัพพอร์ตเนี่ยมันมาไวกว่าแพทช์ก่อนๆหน้าค่อนข้างเยอะเลยคือเลเวล6 10นาทีอ่ะมันการันตีเลยว่า2ซัพพอร์ตต้องเลเวล6Keeper of the light โอจีมาเป็น Keeper of the light ครับผมซัพพอร์ตที่มีการปรับสกิลมาใหม่ฮะชักราเมจิกมีมานาลิกครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะแสดงผลหนักขนาดไหนแต่จริงๆแล้วเกมนี้ที่เขาเลือก Keeper มาส่วนตัวผมมองว่าเอามา Counter Chain นะคือ Chain มันจะตันป้อมใช่ไหมคราวนี้เราต้องการตัวที่จะเวฟเคลียร์ระยะไกลได้อย่างที่เคยบอกอยู่บ่อยๆแม่งแทบทุกครั้งเวลาดาฟว่ามันจะมีแค่ Keeper of the Light กับ Grim Stroke ในฐานะซัพพอร์ตที่คุณสามารถเวฟเคลียร์ระยะไกลได้ดังนั้น Keeper นี่คือ Anti Push ของฝั่ง OG เลยครับทั้งเวฟทั้ง Binding Light ที่จะไม่ให้นินจาดันป้อมได้ไวแบน5ของ OG เป็น Barrider นะครับตัวไถเลนโดนเนิร์ฟไปนิดเดียวเองโดนเนิร์ฟแค่ระยะเวลาคูลดาวน์ไฟต้นเกมลีน่าสแตนดาร์ดมิดเลนลีน่าเพิ่งหยิบไวมากเลยเดี๋ยวเจอเทมพลาสวยไหมเนี่ย OG 2พิกนี้เป็นพิกที่สลับกันได้นะทั้งไมเดนและคีปเปอร์เลยคือมาเล่นได้ทั้งซับ4ซับ5แต่ส่วนตัวผมชอบไมเดนซับ4มากกว่าเพราะว่าไมเดนซับ4มันมีทาเลนต์เงินตอนเลเวล15จริงๆแล้วมิดมันไม่ต้องเป็นมิดก็ได้นะลีน่าตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นซับ4ก็ได้นะฮะคือแอบคิดในใจว่าถ้ามันเล่นแซนออฟเลนแล้วก็ลีน่าซับ4อย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะกดทรอลลอตแครี่เซฟเลนค่อนข้างหนักอยู่เพราะการเปิดลีน่ามิดเลนไวนี่มันล่อตีนมากๆเลยไม่รู้ว่าเขาจะล่อดราฟหรือเปล่าด้วยเพราะถ้าเขารอดับใช่ไหมแบบคุณคิดว่าเฮ้ยนี่ลีน่ามิดเลนแน่นอนคุณก็กดเลยเทมพลาสซินเฮ้ย LC ว่ะโอ้ question mark คำถามของผมเลยฮะในใจทำไมต้อง LC ฮะในพิกนี้เรามาดูประโยชน์ของ LC ที่เราเห็นในตอนนี้กันคือล้างสตันได้แล้วก็ตัวของโอเวอร์ไม่ออกที่ปาเคลียร์พวกเวฟเคลียร์ได้เท่ากับว่า OG เนี่ยจะมีเวฟเคลียร์ถึง2สกิลเลยที่ไม่ต้องออกไปดีเฟนส์เลนหน้าป้อมแต่ LC ข้อเสียของมันคืออาร์เมอร์มันน้อยต้นเกมนะครับถ้ามันอยู่ในแมชอัพที่ไม่ดีอ่ะมันก็จะสู้เลนลำบากถ้ามันอยู่ในแมชอัพที่ดีมันก็ชนะเลนได้มันเป็นตัวที่แบบโยโลมากในความคิดผมอ่ะดีก็ดีไปเลยแย่ก็แย่ไปเลยแต่ถ้าเป็นตัวของเซฟก็ดูเข้าสไตล์เซฟดีเพราะว่าเป็นคนที่ถนัดตัวเปิดแล้วมาเป็นซุสโอ้โหฮีโร่ที่เราไม่ได้เห็นมานานมากๆฮะซุสบัฟมาใหม่นะเพิ่มมานารีเจนนะครับผมแบบพื้นฐานมากกว่าชาวบ้านชาวช่องนะแล้วก็กระสุนสายฟ้าวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงแต่ส่วนตัวผมมองว่าซุสแพทเนี้ยค่อนข้างเวิร์กมากเพราะว่าวอร์ดอะเวลาเรากินวอร์ดได้มันได้เงินกับ XP มากขึ้นฉะนั้นซุสในตำแหน่งซัพพอร์ต4เนี่ยมันก็น่าสนใจถ้าเกิดว่าตอนนี้นินจาเนี่ยหยิบ3พิกนี้มาเนี่ยเป็น3พิกที่แบบว่ายืดหยุ่นได้หมดเลยแล้วก็ถ้ามีใครสักคนขึ้นWheel of Discordมาเนี่ยมันจะสุดยอดมากเพราะว่ามันเป็น3สเปลมันจะรุนแรงมากๆ
8สุดท้ายแบบเป็นมอฟฟิงครับผม OG เท่ากับว่า OG มองว่านินจาขาดแครี่นะซึ่งก็ใช่อยู่เพราะว่า3ตัวนี้มันไม่ใช่แครี่นี่มันคือ 2/4 3/4 แล้วก็ 2/4 ก็คือขาดแครี่แล้วถ้าเป็นมอฟใน LC กดดันไม่ได้เลยแล้วก็จะแพ้ลาสคีปในเลนก็จะเหลือแครี่ไรท์คลิกแบนแอนติเมทนะครับตัวจับทีมนี้มีแค่แซนคิงคนเดียวซึ่งแซนคิงกับลีน่าจะให้ไปไล่จับแอนติเมทนี่ก็ดูจะยากเดือนนี่แสดงว่าเขามองว่าทรอลอดเป็นมิดเลนด้วยเพราะทรอลอดมันแครี่สแลชมิดถ้าแครี่ทรอลอดนะเขาไม่แบนมังกี้ก็ได้เพราะว่าเขาจะเก็บมังกี้ไว้ให้ตัวของท็อปสันเล่นในพิกสุดท้ายก็ยังได้สมาเป็นสเปกเตอร์ครับผมโอ้โหโกลบอลคอมโบเอ้สเปคสุดแซนคิงแล้วมีเชนพาวาร์ฟด้วยน่าสนใจว่ะโกลบอลสุดๆเลยแต่จริงๆแล้วไอ้โกลบอลคอมโบเนี่ยซีเครตเคยลองเล่นให้เราดูแล้วนะในเมเจอร์ที่ผ่านมาลาสพิก OG ครับตอนนี้มันคือ LC เจอสเปคแล้วก็เหลือเป็นแครี่ไม่ก็มิดเพราะมันโทรวอลล์มันสลับได้และคราวนี้มันไม่รู้ไงว่าใครกันแน่ที่จะเล่นมิดเลนซุสหรือว่าลีน่าแต่จริงๆแอบรู้สึกว่าต่อให้เป็นซุสหรือลีน่าเทมป้าก็ชนะได้แล้วถ้าเป็นเทมป้ากับโทรวอลล์มันจะเป็นคู่ฟิสิคอลดาเมจช่วงกลางเกมที่ดีมากเลยนะเพราะว่ามันมีรถเกราะมาจากเทมพ่าโทรวอลล์ก็จะตีแรงขึ้นด้วยแต่ว่าเลดเกมจะสู้ยากมากเพราะว่าแซนคิงเอ่ยแล้วก็สเปคด้วยนะครับที่มันมีถ้าสเปคเล่นบิวเรเดียนนะมันจะมี2ดอทดาเมจในทีมไฟท์ที่เทมพ่ามันจะยืนเลนไม่ได้มาเป็นอาร์ควาร์เดนโอ้โหนี่คือการใช้ประโยชน์จากตัวดีเฟนส์เลน2ตัวนะครับเพื่อที่เราจะฟาร์มกันสุดๆตรงในเลดเกมเพราะเลทเกมแล้วโทรลอดอาร์ควาเดนแล้วก็คริสตัลไมเดนหลังเลเวล15เนี่ยคือโอเครวยแต่เกม OG เนี่ยเท่ากับว่ามันจะดูทื่อๆมากเลยนะคือมันจะค่อนข้างช้านะครับเพราะมันคือ15นาทีอัพเลยกว่าที่2ตัวคอก็คือโทรลอดกับอาร์ควาเดนจะทำอะไรได้จริงๆจังๆคนที่จะเดินเกมได้จริงๆมันจะมีแค่ Legion Commander LC ตัวเดียวเลยแล้วถ้า LCเกมเสียเปรียบด้วยนะเท่ากับว่ามันดับหมดเลยไม่มีใครสามารถทำอะไรได้มีแค่ดีเฟนส์เลนดีเฟนส์เลนดีเฟนส์เลนดีเฟนส์ไปเรื่อยๆเว้ยเราจะฟาร์มมันเป็นซูซับ4ครับผมของซักซ่าฮะนี่ก็เป็นผลของการปรับเรื่องมานารีเจนด้วยนะทำให้ซูมันมีมานามากขึ้นแล้วก็การกินวอร์ดนะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยเรื่องวิชั่นนินจาค่อนข้างเป็นต่อมากเพราะว่าเป็นสเกล global ด้วยนะครับแล้วก็มีซูที่คอยตัดวอร์ดศัตรูใครที่เล่นซัพพอร์ตแล้วเจอซูน่าจะเข้าใจนะว่าการวอร์ดกับซูฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามันวอร์ดแบบปกติไม่ได้ถ้าเป็นผมชอบรับใครผมชอบรับนินจานะเกมนี้ OG มันค่อนข้างที่จะ greedy อ่ะในสายตาผมอ่ะ This guy has no chill normally มันอยู่ที่การกระทืบช่วงกลางเกมเลยว่านินจาจะทำได้ดีมากแค่ไหนแล้วก็ไมเดนของเจอร์แร็กมันจะสกัดเชนได้มากขนาดไหนด้วยเพราะว่าถ้าเชนมันสบายเกมนี้มันจะโถมช่วงกลางหนักมากผมเป็นฮีโร่ที่ไม่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับผมแล้วผมก็รู้สึกดีใจนะเพราะมันเป็นทัวร์นี้เป็นทัวร์ใหญ่นะฮะมันก็จะมีแบบพวกนักจับกล้องมืออาชีพนะเราก็ไม่ต้องมานั่งจับเองละโอเคฮะ OG อยู่ฝั่ง Radiant นะครับส่วนด้านของ Ninja อยู่ Thunderdie นะนี่เป็นการแข่งกันแบบ Best of 2นะครับรอบเก็บแต้มแบ่งกลุ่มนะและเป็นฟอร์แมตที่ผมชอบด้วยมันคือการพบกันหมดในกลุ่มนะครับมันจะไม่มีข้ออ้างว่าไอ้คนนั้นไม่ได้เจอทีมนั้นทีมนี้มันโชคดีนี่หว่าไม่นะครับเพราะว่าเจอกันหมดนะ
ต้นเกมเชนก็อัพมาเป็น Divine Favor Level 1เลยนะนี่คือเขาเลือกที่จะไม่เอาจับครีปนะครับเท่ากับว่าในเลนของเขาก็จะทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยนอกจากเป็นออร่าเฉยเป็นเชนที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเชนยืนตียืนตีสังเกตไหมว่าแพทปัจจุบันเนี่ย Divine Favor จากสกิลเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นออร่าใช่ไหมมันทำให้เชนมีมานาเหลือใช้มากเลยครับผมเพราะมันไม่ต้องใช้มานากับสกิลนี้แล้วอ่ะนี่ถ้าว่าเชนตัวนี้คือแบบยืนในเลนอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยบวกดาเมจให้4แล้วนะแครี่กับลูนารัสคลิปให้โดนด้วยนะจริงมันมีคนกล่าวไว้ว่าแพทปัจจุบันน่ะเชนคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเว้ยคุณแค่ยืนโง่ๆในทีมไฟท์คุณก็มีประโยชน์แล้วแต่ผมว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะคนถามถึงว่าช่วงนี้แทนนี่ว่าไงบ้างช่วงนี้แทนนี่ก็สแปมเชนอยู่นะดูซับ4อัพมาเป็น Lightning Bolt นะครับเอามาตัดวอร์ดนะแล้วพกเซนทรีติดตัวไว้ด้วยนะพร้อมกับแทงโก้ที่จะมาหักวอร์ดนะเจอแร็กซ์มาเป็นคริสตัลโนวาครับผมคริสตัลไมเดนซับ4นะเป็นโรที่ผมชอบที่สุดแล้วสำหรับไมเดนไมเดนมันเก่งในสเกลเกมยาวอะแล้วก็ทาเลนต์บวกเงินอย่างที่บอกไปฉะนั้นถ้าเป็นไมเดนซับ4มันจะเก่งกว่าไมเดนซับ5มากๆเลยสองตัวขี่ม้ามานั่งตบกันนะระหว่างที่เขาแย่งบาวตี้รูนกันโนเทลอัพมาเป็นชาร์จด้วยแล้วมีวอร์ดจากนินจานะมาวอร์ดในบริเวณป่าของ OG นะครับแล้วก็เลนกลางอีก1จุดด้วยเลนไอ้ตรงป่านี่มันจะเป็นจุดสแต็กให้กับ Arc Warden Farm หรือว่าจะเป็น LC มาออดฟาร์มก็ได้นะโอ้โหแล้วเป็นเลน3ด้วยเฮ้ยจะเลน3จริงเหรอเนี่ยคือถ้าเป็นเลน3นี่ LC แอบจะเหนื่อยๆนะหลังจากแบบเลเวลของเลนในเลนนี้แบบมันชักแบบ2 3อะไรเงี้ยเลเวล1นะครับเกราะ2นะเซฟไม่มีอะไรยืนเลนเท่าไหร่ครับนอกจากปลาออดไอ้ปลาออดอย่างมากสุดที่จะดีก็คือปลาเก็บคีปนะเข้ามาเทรดดาเมจไปเล็กน้อยแต่ถ้าโดนตัดฮีลิ่งซอยอีก1จังหวะจะแย่เอาโนเทลครับผมมาพยายามบล็อกไม่ให้33เอาครีปกลับไปนะนี่เขาสู้เลนไม่ได้ฮะเขารู้แล้วพอเจอเลน3นะฮะถ้าคุณเป็นเลน2มาเจอเลน3คุณก็แพ้ที่จำนวนแล้วดังนั้นถ้าสู้เลนตรงๆไม่ได้แล้วก็ต้องไปตัดคลิปหลังป้อมอยู่ดีซึ่งจริงแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะเนิร์ฟการตัดคลิปหลังป้อมนะแบบทำให้ออฟเลนมันเล่นยากกว่านี้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เนิร์ฟนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีไปนะโอ้โหแล้วดึงคลิปไปลึกมากๆเลยคือจะไปฟาร์มหน้าป้อม3บ้านตัวเองครับแต่โนเทลใช้ความได้เปรียบที่วิ่งไวฮะตามไปไล่กวดเรื่อยๆและไล่กวดไล่ชาร์จยันหน้าบ้านเลยกลายเป็นว่าไม่ได้ครีปเท่าที่ควรนะได้แค่เลเวลนะครับซักซ่าซึ่งยืนเลนก็ต้องเอาครีปไม่ให้เสียเปรียบครับผมไปพูลออฟเลนฟาร์มด้วยเลนขวาเริ่มจะแย่แล้วทางฝั่งของนินจาเนี่ยแต่ถ้าแลกกันได้นะระหว่าง LC กับแซนคิงนะผมมองว่าแซนคิงอย่างน้อยมันยังสตันได้และยังฟาร์มซ่อมได้ง่ายกว่า LC ด้วย LC ถ้าเจ๊งยาวๆนี่คือดีมากๆออฟเลน2ทีมค่อนข้างหนักพอสมควรครับผมแต่เซฟยังได้ครีปมากกว่านะเพราะเลนบนเขาไม่ได้เป็นเลน3ด้วยแหละเขาเป็นแบบ2เขายังมันผ่อนอยู่แต่เจอ PPD ไล่ต่อยเรื่อยๆอัพชามครีปมาแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรเลยดาเมจประมาณ61ส่วน33ก็ทำเหมือนเดิมครับมาดึงครีปด้านหลังโอ้แต่รอบนี้มีไมเดนตามมาด้วยน่าจะต้องแลกสังเวยชีวิตแล้วแหละนี่คือพยายามพูครีปนะครับดึงครีปให้บาลานซ์เลนเลนนี้มันเสียนะสตันแล้วก็ยอมมอบตัวกับป้อมแต่ว่ามันมีวาร์ปตามมาเติมมาปิดคิวไม่ได้ครับผมเป็นเจอร์แร็กซ์ฮะคริสตัลโนวาเฟิร์สบลัดไปฮะเลนล่างนี่คือหนักมาก2ซัพพอร์ตนี้ขยี้แซนคิงแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยถ้ามีจุดเกิดในเลนเลนนี้ฟาต้าพยายามจะมายืนบล็อกผีนะเมื่อกี้คือท็อปสันเขาแบบตีเลนคลิปใช่ไหมครับแล้วก็เอาผียัดเพื่อจะเอาเลนคลิปตัวนั้นอย่างแน่นอนฟาต้าก็พยายามยืนแบบยืนทับแล้วเผื่อมันจะมาชิ่งโดนตัวเองดีกว่าโดนคีปนะพอเลนคีปมันค่อนข้างสำคัญแต่แพทเนี้ยถ้าใครได้ติดตามก็คือมันปรับเรื่องของเมคานิกการฆ่าตัวตายกับป้อมนิดนึงแล้วปกติคุณโดนฮีโร่ตีเนี่ยภายใน20วินาทีถ้าคุณตายกับป้อมชื่อคนที่ได้คิวจะเป็นฮีโร่คนนั้นเว้ยแต่แพทเนี้ยเพิ่มเป็น30วินาทีเอาไว้แก้เพจพวกชอบฆ่าตัวตายกับป้อม
ช่วงต้นเกมก็ไม่มีอะไรครับทุกคนพยายามทำให้เลนของตัวเองดีที่สุดนะและซัพพอร์ต2ทีมก็ไม่มีตัวแก๊งที่จะแก๊งช่วงกลางวันได้ดีด้วยฉะนั้นก็ต้องรอหลัง5นาทีตอนเข้ากลางคืนนะอยากคุณเล่นไปเล่นอย่างเงี้ยอัพคริสตัลโนวามานี่คือถือว่าถูกแล้วเพราะปัจจุบันมันเป็นเลน212ไงส่วนมากอ่ะมันไม่ใช่โซโล่เลนคริสตัลโนวามันเอาไว้เก็บเลนคีปตัวสำคัญด้วยเวลาที่แครี่มันเก็บไม่ได้นะครับถ้าไปอัพฟอสไบต์นี่ถือว่าผิดเลยนะผมพูดเลยแบบถ้าคุณเล่นคริสตัลไปเล่นอ่ะแล้วคุณอัพฟอสไบต์เลเวล1เนี่ยคนเขาจะรู้เลยว่าโอ้มึงเล่นไม่เป็นนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วนี่เจอแหลกเขาไม่ได้ขึ้นไปป่วนตัวเชนด้วยถ้าเขาขึ้นไปป่วนตัวเชนอัพฟอสไบต์มาแบบเพื่อเอาชนะตามสถานการณ์นั้นก็รู้สึกไม่ผิดเท่าไหร่แต่ถ้าเจอแบบเลนปกติอย่างเงี้ยเออแล้วไปอัพอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนแตนคิงดูดเลเวลอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวมีแซนสตอร์มมาไปฟาร์มเปล่าก็ได้นะคิดแบบแง่ดีไปก่อนแต่ตอนนี้คลิปดันสูงด้วยโนเทลต้องมาปูคลิปด้านหลังครับผมแต่ซักซ่าตามมามาแย่งคลิปซักซ่าเปิดมาเป็นบูธนะตอนนี้ถึงจะมีบูธแล้วแต่ก็ไม่ได้วิ่งไวกว่าโคโตเท่าไหร่นะโคโตมูฟสปีดธรรมดามันสูงมากนะฮะ330 15วินาทีจะเข้าสู่บาวที่รูนะมีชกาเมจิกแต่ว่าไม่ได้ใช้เล่นอะไรเป็นพิเศษเลยเลนล่างเนี่ยตีเทรดการแย่งบาวที่รูนเป็นซักซ่าครับที่เก็บไปได้ส่วนทางด้านบนนะเป็น33ฮะนินจาเก็บไปได้เยอะมากครับผมสำหรับบาวที่รูนรอบนี้ได้ไป4บาวที่รูนเลยและเชนไปชามมาเป็นเฮลแบร์สแมชเชอร์นะกับตัวของอัลฟาวูฟสมมุติแครี่จะฟาร์มหรือคนจะฟาร์มไหมคุณก็เอาอัลฟาวูฟไปยืนเกาะๆไว้เดี๋ยวเขาก็ฟาร์มเก่งขึ้นเองเลนกลางเป็นลีน่านะครับตามพลังฮีโร่เลยนะคือลีน่ามันเก่งในเลนกลางอยู่แล้วเมื่อเทียบกับฮีโร่ตัวอื่นเรื่องการกดดันเลนจะชนะ CS นี่ก็ไม่แปลกใจเข้าสู่กลางคืนครับถึงเวลาแก๊งแล้วมีสโมกอยู่ในตัวเชนจะลองเอาเซฟหน่อยไหมแต่ว่ามีป้อม1ให้วาร์ปอยู่นะ OG ก็วาร์ปตามมาช่วยได้นะครับเอสเริ่มเทรดแล้วนะโอ้ยไม่กอดไปแล้วแต่คลีปวิ่งมาช้าพอสมควรครับเซฟวิ่งฉีกขึ้นไปด้านบนครับผมซื้อเวลาได้นะถ้าจะมีเพื่อนมาช่วยยังมี TP อยู่แต่ว่ามันเป็นเดโซเลตครับจิ้มแรงมากๆครับจากเอสครับผมสุดท้ายไม่ต้องถึงมือเชนด้วยซ้ำไปครับแค่เชนมาไล่ที่แล้วทำให้เซฟต้องวิ่งหนีแบบเอาเป็นเอาตายสเปคก็ตีฟรีๆจนเก็บคิวไม่ได้ครับเป็น1ต่อ1สเปกเตอร์เขาขึ้น power trade มาแล้วแล้วมี divine favor นะ divine favor นี่กว้างขนาดไหนรู้สึกว่าจะ 1,200 นะตามมาตรฐานออร่าทั่วไปนะฮะดาเมจประมาณ100อ่ะ100แล้วมี passive ด้วยตีทะลุเกราะโคตรแรงเลยท็อปสันทำ face double ฮะระเบิดผีไปก่อนผียัดหน้าผียัดหลังแล้วมาเต็มไปหมดเลยพยายามจะโฟกัสท็อปสันซักซ่าว่ามาช่วยด้วยแต่มาบ้ากันตรงกลาง3คนเทรดไม่เล่นกันไปได้ซักซ่าเชนไลนิ่งโอ้โหแต่เจอดับเบิลผีเกือบตายครับผมเลือดละ35เท่านั้นโอ้เดินเข้าไปในป่าเจอดับเบิ้ลผีเซอร์ไพรส์ครับแล้วเจอแร็กซ์ตามไปต่อครับส่วนเลนล่างแอนนาโซโล่33ไปครับเจอแร็กซ์จะตามมาเปรี้ยหนึ่งทีแต่เขาถอยไปกดทรายแล้วนะเจอแร็กซ์จะตามมาเอาคิวหรือว่าเจอแร็กซ์จะโดนคิวกันแน่ซักซ่าไล่เจอแร็กซ์ไปก่อนพาไปหนึ่งทีสเปกเตอร์มีฮอนนะครับเจอแร็กซ์กลับได้ครับผมไม่มีไลนิ่งโบแล้วรีบทีพีหนีไปกลายเป็นช่วง10นาทีแรกที่ค่อนข้างสูสีนะสเปกเตอร์ขึ้นมาเป็นโซริงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเล่นเป็นบิวเรเดียนนะถ้าเล่นโซริงแบบนี้อันนี้สำคัญมากเลยเว้ยผมเจอคนเล่นผิดๆเยอะมากเลยเล่นสเปกเตอร์แล้วไปซื้อลิงออฟเฮลอะแล้วก็ไปป่ามีดฟาร์มอันนี้ถือว่าบาปนักนะฮะสำหรับการเล่นสเปกเตอร์นะคุณจะฟาร์มได้ไวคุณต้องป่ามีดรัวๆเชนชามคลิปเลเวล3แล้วตอนนี้เป็นเวลากลางคืนเหลืออีกประมาณ2นาทีครึ่งซึ่งเชนกับซุสควรจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้เต็มที่นะครับซักซ่ามาเป็นอาร์เคนบูทปักออฟเซอร์บอร์ดไปแต่เจอแร็กก็ปักบอร์ดลงมาเหมือนกันต่างฝ่ายต่างเจอกันแล้วนะครับแต่ไม่มีตัวจับตายง่ายๆเลยนะซุสก็ไม่มีสกิลหยุดเชนก็มีแต่สกิลที่ต้องพึ่งครีปถ้าครีปไม่เดินจูบหน้าจริงๆก็จับไม่ได้ฮะเปลี่ยนเป้าหมายลงมาเอาทางด้านล่างแทนและโนเทลไปช่วยตรงกลางครับจัดการฟาต้าไม่ได้ท็อปสันมีอันตีอีกหนึ่งครั้งซักซ่ามาพร้อมกับเอสจ่ายฮอนมาด้วยจะเอาโนเทลแต่ปิดคิวไม่ได้ครับผมและเซฟวาร์ปมาปาออดหนึ่งทีตามด้วยฟรอสไบต์จากทางด้านของคริสตัลไม่ได้แล้วจูจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนเปรี้ยสโลก่อนหนึ่งทีเอสพยายามจะไต่ขอบออกไปและตรงหน้ามีรูนินวิสโอ้โหมาได้ถูกใจถูกเวลามากๆเลยสุดยอดจริงๆปาออดอีกหนึ่งทีแต่ยังไม่ตายมีชาร์จมาเติมโอ้โหเลือดเหลือ40เศษแล้ว
อินวิสมาในจังหวะที่ถูกต้องถูกเวลามากๆฮะเพราะเมื่อกี้เอสจ่ายฮอนมาแล้วถ้าฆ่าโคโตไม่ได้นี่ก็คือศูนย์เปล่าแล้วถ้าไปตายนี่คือแย่เลยครับแล้วเลนล่างครับเขาใช้สเปซเมื่อกี้ฮะที่สเปกเตอร์ซื้อเวลาให้ครับผม4คนลงมาตบโทรวอลล์ทันทีกลายเป็นว่าเมื่อกี้สเปกเตอร์เนี่ยเหมือนไปแก๊งเฟลแล้วแล้วนินจาก็ใช้จังหวะนั้นในขณะเดียวกันครับอีกโลกคู่ขนานหนึ่งลงกระทืบเลนล่างแทนถือว่าดีนะใช้สเปซตรงเลนกลางให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วลงมาดันเลนล่างกันต่อสาย3ก็จะขึ้นไปสลับไปดีเฟนส์เลนบนให้นะครับเพราะสเปกเตอร์เขาเปลี่ยนเลนมาฟาร์มเลนกลางแล้วขึ้นไปแซนสตรอมฟาร์มด้านบนครับแอนนาก็ย้ายเลนเหมือนกันตอนนี้เซฟเลนทั้ง2ทีมไม่ปลอดภัยต่อไปนะครับสเปกเตอร์ย้ายจุดฟาร์มแล้วโทรลอดก็เหมือนกันปากเซนทรีรอเลยครับรอดักเก็บครับผมดูเอลก็มาแล้วขอแค่สโลแล้วเข้าไปดูเอลให้ได้แต่ว่านินจาเนี่ยมี TP มั้ยตอนนี้มีแค่2คนนะถ้ามี TP ทั้งทีมเนี่ยอาจจะซวยแทนนะแบบไปดูเอลในแซนสตรอมแล้วเขามาตืบนะด้านหลังมีออฟเซิร์ฟบอร์ดอยู่3คนกำลังจะลุมจับเอสฮะท็อปสันจะขึ้นเป็นไมดัสตามปกติสกอร์5ต่อ5จะเข้าสู่บาวตี้รุน10นาทีและเดี๋ยวนาทีที่10เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมแล้วมีหนังสือ2เล่มนะครับให้ซัพพอร์ต2คนนะครับซัพพอร์ตก็จะบูสต์เลเวลขึ้นมาแล้วก็ตืบอย่างต่อเนื่องฟรอสไบต์จัดการคลิปเชนไปก่อนครับแต่เลนกลางดีเฟนซ์หนักมากตราบใดที่อาร์ควาเดนยังฟาร์มอยู่ตรงนี้เลนกลางมันจะไม่แตกง่ายๆเว้ยมันจะมีผีหยุบหยับหยุบหยับเต็มไปหมดเลยทุสจะเป็นเอเธอร์เลนครับสำหรับชิ้นแรกคอยเทมเขานะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยขึ้นเซปเตอร์มาซึ่งจะช่วยเติมพลังโกลบอลแก๊งได้ตอนนี้คีย์ของการโกลบอลแก๊งคือแซนคิงต้องมีบลิงซุดต้องมีนิมบัสอีกนานพอสมควรเหมือนกันนะน่าจะประมาณอีก 3-5 นาทีเลยกว่าแซนจะได้บลิงเนี่ยแต่รวยๆกันพอๆกันฮะแซนคิงซุดอะไรพวกนี้ออกมาตีฝุ่นดีเฟนซ์เลนก่อน1ทีเพื่อนๆกำลังจะอ้อมเข้ามานี่เป็นการสเปซล่อนะครับแต่เดินออกมาในโซกป่าเจอแล้วพาวาฟานต้ามาครับผมจะเอาใครก่อนเซฟโดนแก๊งปลาหินปลาใส่ไปแต่ว่าเซฟดูค่ายากครับผมจะเปลี่ยนไปเอาแอนนาแต่แอนนามุดซอกต้นไม้แล้วรีบ TP หนีออกไปทันทีครับผมกลายเป็นว่ามูฟของนินจามูฟนี้ทำไม่สำเร็จครับผมทันเดอร์กอล่าเติมดาเมจไปแต่โนเทลไม่ตายครับเมื่อกี้มีเวฟมาแล้วนะแต่ก็เลยจะแจกเงินแทนครับตรงนี้แจกเงินจากวิวโอวิฟไปแทนนะ100โดนดับเบิ้ลผีไปฟาต้าหายไปครึ่งหลอดรีบกดฮีลิ่งซอฟต์ขึ้นมาท็อปสันตรงกลางนี่คือปวดมากๆเลยดึงตีนมาเยอะมากครับผมเลนบนไม่ประสบความสำเร็จเมื่อกี้ลีน่าเลย TP กลับลงมาพยายามจะยัดฝรักใส่สุดแล้วก็โดนผีจูบหน้าไปครับท็อปสันได้คิวฮะด้วยเทมเพสดับเบิ้ลครับผมส่วนด้านบน33ก็สตันเก็บงานเซฟไปด้วยเหมือนกันด้วยอัลติฮะกับบรรดาแก๊งปลาหินและรถถังถึงแม้ว่าจะชามรถถังไม่ได้นะครับแต่ DY Favor Aura ครับผมตอนนี้ DY Favor เลเวลเท่าไหร่แล้วเลเวล2นะฮะดาเมจ8 8คูณ2ให้กับครีปก็คือครีปจะได้ตัวละ16นะแป๊บเดียวแตกครับยอดเยี่ยมฮะ12นาทีแรกก็เป็นไปตามดราฟนะครับก็คือนิปนํา 3,000 โกนะฮะซึ่งมันก็ควรจะเป็นแบบนี้นะฮะทีมโลภๆอย่าง OG ถ้ามันขึ้นนํานี่ก็แปลว่านิปมันต้องผิดพลาดแล้วล่ะสเปคยอมย้ายจากเซฟเลนตัวเองมาฟาร์มตรงกลางนะครับเพื่อจะดีเฟนซ์เลนกลางไว้ด้วยนะถ้าเลนกลางมันแตกไวพื้นที่ในป่าใหญ่ก็จะโดนพังอย่างไวด้วยเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ายืนลำบากใช่ย่อยนะวอร์ดด้านหลังก็ยังมีอยู่ครับสโมกกันต่อครับตอนนี้แซนมีสตันเป้าหมายคือท็อปสันที่เลนกลางประโยชน์ตอนนี้คือโคโตไม่มีเซฟไม่ใช่มีเซฟเตอร์ไม่มีอันตินะครับเพราะเพิ่งจ่ายไปกับลีน่าไฟเมื่อกี้ครับตอนนี้สโมกหลุดแล้วแสดงว่ามันมีคนหลบอยู่ซอกป่าคิปเปอร์ไม่มีอติพิกทีมไฟท์แต่ว่าไม่ยอมโผล่ตัวในวิชั่นครับผมฉะนั้นมันก็ยังไม่เคลียร์ 100% ว่าเราควรจะเปิดตรงไหนดีอันนาไปโซโล่คิวซักซ่าที่ด้านล่างครับผมซักซ่ามาฟาร์มนะเสียไปแล้ว1คน TP ตรงกลางมาครับผม33มาตีฝุ่นดีเฟนซ์เลนก่อนเซฟยอมใช้ดัสเลยนะว่าจะจับทางด้านของแซนคิงให้ได้ครับแต่แซนคิงไม่ได้อยู่ในระยะโดนดัสครับเมื่อกี้สังเกตนะพยายามจะดีเฟนส์มากๆเลยเลนกลางเนี่ยดีเฟนส์อย่างต่อเนื่องครับแล้วสโมกเมื่อกี้เฟลฮะกลายเป็นว่าเชนหาเหยื่อไม่ได้ฮะ
ฟาต้าลงมาด้านล่างอีลเซปเตอร์เซตไปก่อนสตันตามต่อมีฮอนลงมาแล้วก็เปี้ยงปิดงานไปฮะด้วยลากูน่าเบลดฮะจัดการแอนนาได้แล้วแต่ตรงกลาง33จะไม่ไหวโดนฝรักอยู่คริสโตโนวามายังไม่ตายครับแฮนด์ออฟกอดมาเติมเลือดให้แล้ววิโอวิฟโดนแค่คนเดียวเจอแรกตามไปฟอสไปต่อแล้วจูดูเอลกับเชนป่าเถื่อนจริงๆ LC สแปมสเปลเวทเข้ามาในทีมไฟต์เจอแรกละลายแบ่งไวมีสตันมาเติมเจอท็อปสันแล้วเจอท็อปสันแล้วต่อให้ตายทริปเปิลคิวของซักซ่า33ตามมาสตันต่อแล้วมีตีฝุ่นเข้ามาทีมไฟต์เป็นโฟร์แมนไว้อัลตร้าคิวของฟาต้าครับผมมูฟนี้ดิฟเข้าไปลึกครับผมเพื่อเอาเชนและจะเอาแซนคิงด้วยเมื่อกี้ครับผมแต่แซนคิงมีเลือดกลับมาเล่นในไฟต์ต่อด้วย Hand of God อะกลายเป็นไฟต์ที่สุดยอดเลยครับผมทั้งที่ OG มีวอร์ดอยู่หลังป้อมแม้แต่เขาโดนอ้อมมาทางด้านขวาแล้วเขาดิฟเข้าไปลึกเกินไปแล้วครับไม่สามารถที่จะถอยได้ทันแล้วฮะเวลาไฟกับทีมที่มีเชนต้องระวังมากเลยคือไอ้ Hand of God ที่หนักกว่าเมคานิซึมที่พลิกทีมไฟช่วงต้นเกมได้เพราะฮิล300ทั้งทีมเนี่ยมันคือการเติมเลือดในทีมไฟ 1,500 เลยนะและยังไม่นับกับการที่มี TP เรียกเพื่อนได้ด้วยนะครับพวกขี้ฟ้องเพื่อนนะอาร์ควายเดนไมดัสแล้วจะขึ้นต่อเป็นเมลสตรอมนะครับก็คือฟาร์มนะนี่มันไม่ใช่บิวแบบตอน TI นะตอน TI คุณสังเกตว่าอาร์ควายเดนคนชอบเล่นกันใช่ไหมปีที่แล้วอ่ะแต่เขาเล่นบิวเอ้ยอันติครับผมแอนนาจะเอาบ่าวตีรุนแต่โดนไบติ้งไลท์ผักโอ้โนเทลโดนไบติ้งไลท์ผักครับผมคือจริงๆแล้วโนเทลเหมือนจะไม่เหมือนจะเห็นแบบอันตินะเมื่อกี้แล้วมันโดนไบติ้งไลท์อ่ะมันโดนดาเมจเว้ยมันบิงมาเติมไม่ได้ระยะสตันก็ไม่ถึงเฟลเลยครับ33ดูไบดิ้งไลท์มันมีดาเมจเล็กน้อยอ่ะบิ๊กดาเมจเล็กน้อยตรงนี้มันช่วยแบบปลดบิงได้ไงมันบิงไม่ได้ฮะด้านบนมีเซนทรีอยู่เจอออฟเซอร์บอร์ดอีกอันนึงเรียบร้อยกินวอร์ดไปครับผมวิชั่น OG ค่อนข้างน้อยนะโดนกินวอร์ดรัวๆและสุดนี่จะขึ้นต่อเป็นเซปเตอร์ครับผมเขามีอาร์คไลนิ่งกับไลนิ่งโบว์แค่นี้2สกิลคือแบบรุนแรงพอแล้วมีใครจะขึ้นเวล Discord ให้ต่อมั้ยเนี่ยทีมนี้เพราะแซนมีบลิงแล้วนะจริงๆก็ถ้ามีเวลอีก1ชิ้นจะดีมากเลยครับเพราะว่าสเปกเตอร์เขาจะเป็น Radiance ก็จะเป็นดาเมจเวททั้งทีมไฟท์มีเมคฮิลอีก275รวมกันแล้วฮิลประมาณ600ทั้งทีมอย่าลืมนะครับว่า Divine Favor ตอนนี้เป็นออร่าแล้วนั่นหมายความว่าฮิลแอม 20% ทั้งทีมไฟท์ครับผมสกิลที่เป็นเลขจริงๆคือประมาณ600จาก2สกิลนี้และ Divine Favor อีก 20% แปลว่าฮิลมันเท่าไหร่700กว่าในทีมไฟท์เว้ยถ้ายืนอ5กัน700คูณ5เท่ากับ 3,500 นั่นคือดาเมจที่ OG ต้องไปหามาเพื่อมากลบ Hand of God กับ Mechanism ไม่งั้นต้องรีบปิดเชนให้ไวเชนมันกลายเป็นตัวปัญหาขึ้นมาเลยพอมันเป็นออร่าเนี่ยคือมันไปสร้างปัญหาให้กับฝั่งตรงข้ามแบบว่าเฮ้ยกูจะปล่อยเชนอยู่ในไฟท์ธรรมดาไม่ได้แล้วนะมันมีออร่านะครับภาวะฟาต้ามาครับผมฟาต้ามาเพราะว่าชาร์โดเบสสแกนกรรมยิวเซปเตอร์เซฟไปก่อนเทเลกอนหลาดเพื่อเช็ควิชั่นว่ามีคนซ้อนไหมสตันตามต่อและยัดสเปลใส่เรียบร้อยครับซักซ่าเก็บคิวอย่างรวดเร็วฮะมันเป็นลีน่าชาร์โดเบสด้วยนะพาวาร์ปมาแล้วไม่โผล่ในแมปอะจู่ๆก็มาโผล่ตรงนี้เลยฮะโอ้โหแล้วอาร์ควาเดนจะเล่นบิวฟาร์มครับโชว์หลอดจะเล่นฟูรี่ครับมิดและแครี่กำลังจะฟาร์มฮะแล้วฟาร์มหนักด้วยนะปกติเนี่ยถ้าคนเล่นอาร์ควาเดนฟาร์มโชว์หลอดควรจะเล่นบิวทำเกมแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทั้ง2คนจะเล่นบิวฟาร์มครับผมแล้วสเปกเตอร์เหลือแค่ RCP Radiant จะได้ Radiant แล้วครับซึ่งมันจะเป็น Impact Team Fight 1ชิ้นที่จะมาเปลี่ยนเกม LC ต้องขึ้นฮูดฮะจะทำเป็นไฟครับผมเอามาช่วยเคาน์เตอร์สายเวฝั่งตรงข้ามนะแต่ถามว่ามันใช่ตัวตนของ LC ไหมไม่ใช่เลย LC ไม่ใช่ตัวตนที่คนจะมาซื้อไปฮะมันเป็นคนที่แบบจะซื้อ Shadow Blade Bing มาเปิดเกมฮะแล้ว33มาตัดคลิปเลนบนด้วยครับทำให้เขาพุชต่อไปไม่ได้แอนนาต้อง TP ไปฟาร์มเลนกลางต่อพื้นที่ของ OG ค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆครับโดนกระชับพื้นที่แล้วจะเล่นฟาร์มกัน2คนด้วยนะแล้วโดนกระชับพื้นที่แบบนี้พื้นที่ฟาร์มก็จะน้อยด้วยแชร์ทรัพยากรกันเข้าไป
นี่คือแผนใหม่ของ OG ครับ 7.22 B สแปมไม่ได้แล้วก็ฟาร์มแล้วกันวิโอวิฟจากซักซ่าได้ครับที่เดนล่างครับแต่เป็นแค่ซับเสียซักซ่าก็ตายไปครับตามระเบียบครับโดนอันตีจับครับผมแต่ตอนนี้เป็นข้อมูลเอ้ยอีพีเซนเตอร์เฟลวอทอ้าว33ครับชอบเล่นขย่มพื้นนะรอบที่2เลยฮะรอบนี้ไม่รู้ว่าอย่างไรครับไม่มีใครขัดด้วยนะเหมือนจะกดลั่นหรือเปล่าสร้างความบาลานซ์ให้กับเกมครับซักซ่าตายไปนะเดี๋ยวซักซ่าเกิดมาเชนเรียกซักซ่ามาตบในไฟท์เล่นต่อได้เลยนะครับตอนนี้สเปกเตอร์ได้เรเดียนซ์พร้อมแล้วนะครับที่จะกระทืบ5คนแต่ว่าแซนคิงแต่ไม่มีอันติเนี่ยสิแล้วมีข้อมูลแล้วด้วยว่าไม่มีวิลโอวิฟเพราะจ่ายกับซุสไปแล้วคูลดาวน์มัน2นาทีฉะนั้นเนี่ยแหละช่องโหว่ฮะที่ถัดไปสเปกเตอร์เป็นแมนต้านะแล้วถ้าเจอเรเดียนซ์กับแมนต้าซัพพอร์ตแนวหลังอย่างโคโตกับคริสตัลไมเดนนี่จะยืนลำบากมากเซฟมาเป็นบลิงก์ก่อนครับผมเซฟไม่เอาไปแล้วฮะเซฟจะเล่นบลิงก์ครับผมใครจะโดนเวทยัดก็เรื่องของมันเอาตัวรอดกันเองแล้วกันนะเราจะโดดเข้าไปเปิดนะครับแต่จะเปิดได้จริงๆหรือเปล่าตรงกลางครับผมรวมตัวกันจัดการล่างฟอร์มท็อปสันนะแต่ปิดคิวไม่ทันนะด้านล่างกำลังโดนไล่ครับตอนนี้แต่เหมือนว่าฟาต้าจะฉีกไปได้แล้วฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรโอ้โหอันติเลยครับเพื่อจะเคลียร์คลิปเชนครับผมเจอแร็กซ์ครับผมด้านหลังมี33ซ้อนอยู่ครับรอบนี้33บิ้งก็มาสตันและจิ้มตีฝุ่นปิดงานไปครับผมอะไรมันจะใจหยาบขนาดนี้ฮะโอ้โหแบบHere comes the money money แต่ไปหมดเลยเดินไปอันติทื่อๆครับจะแย่งคีฟครับผมแล้วตรงนี้มีดับเบิลดาเมจรูนนะพาวาฟาต้ามาครับผมให้ฟาต้าเก็บทางด้านของดับเบิลดาเมจนะถ้าบอกว่าไอโอเนี่ยคอนเซปต์ฮีโร่มันโกงนะครับตรงที่ว่ามันพาเพื่อนวาร์ปได้ตอนนี้เชนก็เหมือนกันเชนเป็นแกนวาร์ปอะเฮ้ยเจอเคอร์เรียโอ้ดีนะว่ากดกันเคอร์เรียทันนะแล้วซุดพาวเช็ควอร์ดครับผมเจอวอร์ดครับเจอซุดห้ามวอร์ดแบบทื่อๆครับห้ามวอร์ดแบบเบสิกครับผมวอร์ดแบบธรรมดาไม่ได้เอาเซฟตัวแบบจูดูเอลใส่เชนอันตีใส่เชนซอนตีใส่เชนโอเค33เข้ามาอีพีเซนเตอร์รอบนี้เติมดาเมจแต่ยังมีวิววิฟอยู่33เข้าไปเฟลครับผมแอนนาเปิดแบ็คคิงบาร์ไปแล้วด้วย33บอกไม่น่าเข้าไปเลยจริงๆช็อตเมื่อกี้ถือว่าคุ้มแล้วนะศัตรูเพิ่งจ่ายไป2อันตีเลยนะครับเพื่อจะฆ่าเชนซับ5นะแล้วพอเสียแซนคิงไปด้วยมันเลยเป็นช่องโหว่ใหญ่ๆในไฟท์เลยครับเขารีบเอาโอกาสนี้เข้าโรชานครับผมทางด้าน OG แซนคิงบายแบ็กมาครับผมแก้ตัวครับเมื่อกี้เราเฟลไปแล้วรอบนี้จะต้องไม่เฟลอีกถ้าแซนคิงตายอีกรอบนี้จะเป็นเรื่องเลยนะเชนอะไรเกิดได้อีก4วินาทีแล้ววาร์ปมาเติมทันแน่นอนท็อปสันพยายามเอาร่างผีของเขาสแปมสปาร์กเรดรอบๆทีมไฟท์ไปก่อนครับเพื่อโซนเอาศัตรูออกไปฟาต้ามีดับเบิลดาเมจเข้ามาเจอลากูน่าเบทจิ้มๆเรียบร้อยโคโตตายไป50วินาทีแล้วตรงนี้สตาร์2ตีฝุ่นเวลดิสคอตอันตีจะสุดสุดยอดมากๆโกลบอลทีมไฟท็อปสันวาร์ปรอดออกไปได้แต่เหลือเป็นเจอแร็กสมบัติก็สเลปปิดงานไปโฟแมนไว้ดับเบิลคิวของฟาต้ากลับมาอย่างยิ่งใหญ่ครับผมไม่ต้องมีพรีเซนเตอร์ก็ได้มีแค่เวลออฟดิสคอตและสแปมเวทใส่ฮะเรียบร้อยครับผมขอบคุณ OG ครับผมสำหรับสปอนเซอร์โรชานตัวแรกครับแก้ตัวได้สำเร็จครับผมและเอจิสเป็นของเอซนี่ฮะเขามาพร้อมกับเวลดิสคอร์ดครับสเปลแรงขึ้นดังทันตาเลยฮะแล้วตอนนี้ถ้าไฟกันทีมไฟ5ต่อ5ยังไงนินจาก็ได้เปรียบแล้วฮะไอเทมเหนือกว่าและเป็นซิงเวทกันหมดเลย OG ต้องมีอะไรที่จะมาเคาน์เตอร์ตรงนี้ซึ่ง LC ก็กำลังจะขึ้นไปเป็นชิ้นถัดไปนะฮะตัวฟาร์ม2ตัวของ OG ไม่ได้ฟาร์มได้เหนือกว่านินจาเลยในตอนนี้ฮะนินจายังคงเดินหน้าทำเกมต่อเนื่องและซุสเหลืออีกประมาณ 1,200 จะได้นิมบัสละเอาจริงทุกวันเนี้ยนะไอตีฝุ่นนี่แรงกว่าอันตินะอันติเหมือนมีไว้แค่สโลว์ทีมไฟต์อะตีฝุ่นแรงมากเดี๋ยวมาเจอเอสครับเอสก็อีซี่เอสเคปครับผมปามีดหนีออกไปฮะคุณฟาร์มมาเยอะแล้วไงอ่ะคุณก็ไม่สามารถปีนหน้าผาได้แต่พยายามจะจัดการล่างบอมท็อปสันไม่ได้เคลียร์ง่ายๆนะเขาใส่สตาติกชิลมาด้วยนะครับผลจากมิโยเนียนะฝาตามาด้านล่างครับผมพร้อมกับชาโดว์เบสสแกนกรรมเจอแล้ว
จ้ากรรมมีเซนทรีอยู่ครับผมเซฟเพิ่งปักสดๆร้อนๆฮะรอบนี้ OG รอดไปได้ครับผมสแกนกรรมหาเจ้ากรรมในเวรฮะเจ้ากรรมในเวรฟาต้าแต่คราวนี้เนี่ยเจ้ากรรมในเวรเล่นงานไม่สำเร็จมากันทั้งทีมเลยเจอเซอร์แร็กซ์ครับผมเดินช้าๆแบบนี้กิมเมอร์เคฟไว้ก่อน1จังหวะครับแอนนารอที่จะสวนซ้อนอยู่33บิงมาเปิดเวลออฟดิสคอร์ดยัดตีฝุ่นโฟกัสที่โนเทลโนเทลต้องจ่ายอันติโปรเทคทีไฟรันทันด้วยกอรัดมาเติมดาเมจแต่ว่าโนเทลยังไม่ตายเอสต้องตามเข้ามาช่วยด้วย33จะตายแล้วโนเทลแลกกับ33ไปท็อปสันใช้ร่างเทมเพสต์ดับเบิลปิดงานแซนคิงครับผมตรงนี้ชามคีปมาเลยเว้ยทางด้านของเชนชามมาทำไมชามมาเคลียร์คีปศัตรูอะคือคลิปตัวนี้มันตีแรงมากๆครับมันมี DY Favor บวกดาเมจ2ครับคลิปธรรมดากลายเป็นคลิปที่เทพไปได้ครับแล้วโดนไดฟ์แนวหลังโดยที่ยังไม่ต้องจ่ายฮอนด้วยครับได้มา3ศพครับผมทางด้านของนินจาแตนคิงก็ถือว่ารีเซ็ตเวลาตายตัวเองไปด้วยเล่นกันต่อครับชามคลิปศัตรูมาใช้งานอย่างต่อเนื่องเมกเนติกฟิลด์ซื้อเวลาไว้ต้องเดินเข้ามาตีในวงคือคลิปธรรมดาก็กลายเป็นคลิปที่เก่งได้เมื่ออยู่ในมือของเชนแม้จะเป็นคลิปธรรมดาคลิปทหารก็ตามเด็ดไฟครับศัตรูรีสปอนแล้วถอยกันก่อนยังมีเอจิสให้เล่นอยู่ครับโพโตวาร์ปมาตัดบาวตี้ลูนก่อนนะเพราะเก็บไม่ทันแล้วตอนนี้ซุสเลเวล15ครับผมได้เซปเตอร์แล้วพลังโกโบไฟมาแล้วครับผมนอกจากนี้ทาเลนเลเวล10เขาเปลี่ยนจากอาร์เมอร์เป็นมานารีเจนนะแล้วซูสเลือกเป็นมานารีเจนด้วยนะครับผมไม่ต้องมีไอเทมนะครับคุณก็สามารถมีสกิลใช้งานได้อย่างต่อเนื่องจากทาเลนนะเอสมาคนเดียวครับผมเขามีจิสนะมีโทรหลอดรอซ้อนอยู่ครับที่จะล้วงแนวหลังแต่ว่า OG เนี่ยไม่มีออฟเซอร์บอร์ดเลยสิถ้าเดินออกมาเนี่ยอันนั้นเสียงมากเซฟโดดเข้ามาเซอร์ไพรส์จากด้านหน้าและด้านหลังครับผมเข้ามาจับฟาต้าฟาต้าจะรอดไหมยังอิลเซปเตอร์ตัวเองอยู่แต่แอนนาเปิดมาเทิร์นทรานส์แบ็คคิงบาร์เตะฟาต้าเสียแบ็คคิงบาร์ฟรีไปเลยไฟนี้แล้วบายแบ็คมาเติมจากเซฟวีโอวิฟจับทางด้านของเอสเอาไว้เอสโดนดูจะต่อเนื่อง33เข้ามาจิ้ม1ทีปิดคิวจบสันไปได้เอสยังไม่ตายครับปามีดไล่ไปต่อที่เซฟกดสติ๊กเพื่อเพิ่มมานาจะตามไปต่อแต่เซฟค่อนข้างถึกเลือด 2,000 ไม่เอาแล้วดีกว่ากลับมาดันกันต่อครับเอจิสยังไม่เสียไฟนี้กลายเป็นเทรด2ต่อ3นะ OG เปิดสวยมากแล้วฮะแต่ว่าไม่สามารถปิดทีมนิปได้จริงๆถ้าไฟกัน 5-5 แบบนี้อานาชาโดเบรดครับเข้ามาเจอ33ครับผมตี33ไปก่อนแต่โดนเข้าสตันสวนซะอย่างนั้นนะจริงๆเอาซุดจะง่ายนะไปยิงไล่ผักกระบังโอ้โหโดนนิมบัสจิ้มโนเทลเกือบตายมาเล่นในนิมบัสครับผมแน่จริงก็เข้ามาแน่จริงก็เข้ามาสิในนิมบัสแหละโอจีปักวอร์ดแล้ว PPD มาปักเซนทรีเจอวอร์ดต้องรีบผักวอร์ดครับผมจะตายเพราะวอร์ดตัวเองไหมเซฟโดนเข้ามาจู้ดูเอลที่เชนอีปีเซนเตอร์เข้ามาโฟกัสแล้วกดฮิลจับเมคานิซึมยังไม่ตายแอนนาเปิดบัตเทิร์นทันและแบ็คคิงบาร์เข้ามาควนนั่นนั่นเชนตายไปและรีบชาร์โดเบททีพีกลับครับผมแต่แรกอะไรไปหนักมากๆครับผม OG เพื่อฆ่าเชนนะนี่แหละครับปิดคิวเชนไม่ได้เชนมันฮิลฮิลโอ้โหพลิกเลยได้เชนมาเสีย LC ตัวคอฮะซับ5เพื่อออฟเลนนะต้องบอกว่าแรกออฟเลนเพื่อซับ5ดิตรงกลางจับได้เป็นล่างปลอมจะจิ้มเอาเงินครับผมตอนนี้ลีน่ากลายเป็นตัวที่จะโดนโฟกัสแล้วนะลีน่ากับเชนเนี่ยลีน่าคือแบบเมนดาเมจหลักๆในทีมไฟท์ที่จะเบิร์สทรูได้นะครับแล้วก็เชนเป็นออร่าตัวสำคัญถ้าแบบมี2ตัวเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งตายก่อนนี่คือจะเสียเปรียบทันทีนินจาลีน่าจะไปต่อเป็นลิงเคนครับผมเอามาเคาน์เตอร์ดูเอลนะตัวท็อปสันมีบลิงแล้วด้วยตอนนี้เริ่มจะจับตัวยากขึ้นจะฆ่าต้องใช้อันติผมไม่ต้องอันติแล้วมั้ยสเปลซุดครับผม300โกฮะใช้สเปลซุดแทนนะไม่ต้องใช้อันติ
เก็บอันติไว้เล่นทีมไฟต์ดีกว่าผ่าของซุดอาจจะไม่ได้ผ่าแรงเท่ากับลากูน่าเบสทีเดียวนะครับแต่ถ้าค่อยๆผ่าก็ทำดาเมจต่อวิสูงอยู่ดีเดี๋ยวเชนจะขึ้นเหรียญเจาะเกราะมาต่อด้วยนะเอาเมกมาโปรเทคทีมนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามแบบดาเมจต้นเกมน้อยๆนะการเจอเมกกับตัวของ Hand of God นี่จะเป็นปัญหามากเลยมันเป็นเลือกทางเลือกไอเทมที่ต้องบอกว่าอะไรเลือกมาดิเฟนซีฟทีมอ่ะจริงๆแล้วคุณจะเลือกมาเป็นเหรียญเจาะเกราะแล้วก็โถมเกมก็ได้แต่เขามองว่าเออถ้าเราเล่นเมกแล้วศัตรูมันไม่สามารถปิดคิวเราได้ง่ายๆศัตรูก็หาเงินจากเราไม่ได้ปาต้าวาร์ปมาครับผมตรงนี้มีเซฟครับเซฟปาออดครับผมแซนคิงสตันเจอทันทีครับเฮ้ยมีคนปาออดว่ะนิมบัสมาพาเวลบิสกอดสตันเซฟไม่น่ารอดครับ33วิ่งตามมาต่อเลยฮะจะมาเอาต่อแอนนาสโมกเข้ามากับเจอแร็กซ์วิลโอวิฟจับปาต้าเปิดแบ็คคิงบาร์แอนนาตีโฟกัสที่เชนแฮนด์ออฟก่อนประกอบดาเมจแรงมากๆทบสันกับแอนนาจัดการ33และ PPD ไม่ใช่ PPD ไปคนเดียวได้ตรงนี้เอสกับปาต้าครับผมจับได้เป็นเจอแร็กซ์กับอนาอนาเปิดแบตเตอร์ทรานแล้วแบล็คคิงบาร์ตีท็อปสันโดนฟาต้าปิดคิวไปสตันไปที่แอนดาคนสุดท้ายแล้วไลนิ่งโบว์ผ่าโฟร์แมนไวฟ์แฮะ33วิ่งมาสตันต่อได้เป็นโนเทลทีมไวฟ์ผ้าศพภาพเดิมๆเลยครับผมเราต้องฆ่าเชนให้ได้เราต้องฆ่าเชนให้ได้ครับผมแต่มันไม่ได้ฮะแต่พูดถึงว่าฮิลของเชนเล่นซับ5แล้วออกฮิลอ่ะคือคนอื่นมันไม่ออกไงแต่เชนมันออกเพราะอะไรมันมี Divine Favor เล่นกับ Mechanism แล้วก็ตัวของอาติมันก็แอมฮิลแบบมหาศาลแล้วคุณฮิล700ในทีมไฟท์อย่างที่บอกไป700คูณ5โอ้ตอนนี้ฮะคุณดูพลังของเชนครับผมแค่ยืนทื่อๆในทีมไฟก็กลายเป็นตัวเรียกตีนได้ฮะจักเริ่มเห็นความน่ากลัวของเชนแล้วยังครับผมเริ่มรู้สึกว่าเราจะต้อง first phase แบนแล้วนะเชนเนี่ยถ้าอยู่ในมือคนที่เล่นเชนเป็นเนี่ยไม่ใช่แค่คุมคีบอะมันต้องทีมเวิร์กดีด้วยคุยกับทีมการพาเพื่อนวาร์ปมาทำเกมอะไรฮะถ้าคุณไม่ใช้ประโยชน์อะไรเหล่านี้เลยแค่ยืนจ่ายออร่ามันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกนะเจอร่างปลอมครับกดเงินเหมือนเดิมฮะเรียบร้อยครับ300โกครับผมแจกเงินรัวๆสเปกเตอร์และบัตเตอร์ฟลายแล้วเตรียมขึ้นต่อเป็น Heart of Taras ครับเงินนำไป 16,000 ชนะทุกทีมไฟต์จริงๆครับจากตอนแรกที่นำประมาณ 6,000 ก็สู้ทีมไฟต์ยากแล้วเนี่ยตอนนี้ยิ่งสู้ก็ยิ่งชนะวาร์ฟฟาต้ามาครับแล้วกดสโมค5คนเชนตอนนี้อาร์เมอร์18ครับเลือด 1,500 ไม่ใช่ตัวที่จะใช้เวลาวิ2วิละฆ่าได้เลยอาร์ควาเดนได้แบล็คคิงบาร์มาแล้วโอ้โหสโมคขึ้นตลบด้านบนครับผมมันกำลังฟาร์มกันอยู่มันกำลังฟาร์มกันอยู่แต่ว่าเซฟแกนนาหลบอยู่ในต้นไม้ครับผมไม่โผล่ในวิชาแต่คนนี้แหละโผล่แล้วเจอแร็กซ์ดัดใส่ไปไบดิ้งไลท์ซื้อเวลาก่อนปามีดไปตามเก็บเจอแร็กซ์ใจอันติครับผมแต่ว่าโดนผ่าขัดอันติอย่างง่ายฮะฟรีซิ่งฟิลถูกเคาน์เตอร์ง่ายๆด้วยไลนิ่งโบลที่สตันใส่หัวฮะและไมเดนตายไปครับ40วินาทีโรชานก็ใกล้จะเกิดแล้วโอจีพยายามสปีดครับผมด้านบนนะแอนนาโดนดัสไปแล้วนะกดซิลเวอร์เอทรีบหนียังมีทีพีอยู่3อันนะอ้าวเดินจุกอ่ะเดินจุกอ่ะสตันไม่โดนธนกรหลาดเช็คแอนนาบอกจะเอาพีพีดีซูสมารอดักด้านหน้าครับผมพาสุดท้ายบังคับแอนนาต้องเปิดแบ็คคิงบาร์33อิวเซปเตอร์ตัดได้ก่อนแล้วสตันไปที่เซฟตัวเพเนเทนแอมก็ไปเรียบร้อยครับผมจับไป2ฮะตรงกลางสเปกเตอร์พรมาช่วยเติมด้วยครับผมเป็นโนตเทลโดนแอมแอตแทคสปีดฮะจากเพเนเทนซ์ฮะแน่นอนครับเพราะเมื่อกี้เซฟอยู่เนี่ยอยู่เพื่อช่วยโทรหลอดล้วนๆเลยถ้าโทรหลอดโดนจับเราต้องไปตายแทนครับนั่นคือหน้าที่ของโพซิชันที่ต่ำกว่าคุณเป็นโพซิชัน3อ่ะคุณต้องแบบเฮ้ยนั่นโพซิชัน1นะ
เราจะให้โปรซิชั่น1ตายไม่ได้นะฮะเรียบร้อยครับตบไป2คนมายัดแพเนทันครับทุกคนตีไวขึ้นครับเอาโรชานได้ง่ายขึ้นอีกมีทั้งเวลมีทั้งแอมแอตแทคสปีดครับถ้าคุณแอมแอตแทคสปีดอย่างเงี้ยใส่ไปใช่ไหมสเปกเตอร์ไล่ตีอ่ะคิดภาพดิตีไวขึ้นแบบมหาศาลอ่ะนี่คือโทรออกซิเวตมาเพื่อจะมาเคาน์เตอร์สเปกเตอร์นะครับแต่จะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นต่อเป็นมังกี้ฮะเอามาเคาน์เตอร์บัตเตอร์ฟลายแต่ผมว่ามันไม่ทันแล้วตอนเนี้ยมีคนบอกว่าถ้า OG ไม่ชนะทีมไฟท์เลยคุณก็จะลื่นหูตอนแรกผมก็เอ๊ะอะไรวะอ๋อกูเก็ตละใช้เวลาประมวลผลเล็กน้อยตอนนี้อนาต้องมาฟาร์มป่าศัตรูแทนนะครับฟาร์มเลนไม่ได้ฮะฟาร์มป่าตัวเองก็ไม่ได้โดนยึดแมปแล้วแล้วสังเกตนะเขาพยายามจะมาสปิดครีปนะครับผมโดยที่ไม่เผยตัวในเลนมากจนเกินไปนะเนี่ยเพราะ OG โดนยึดซ้ายยึดขวาหมดแล้วตอนนี้ส่งลีน่ากลับไปการเวฟก่อนได้นะครับเดี๋ยวมีปัญหาก็พาวาร์ปไปนะแล้วตอนนี้จะขึ้นต่อเป็นเซปเตอร์เอาเพียวดาเมจนะครับลีน่าเนี่ยเอาจริงๆมันเก่งตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วนะแล้วจนตอนนี้ก็ยังได้บัฟนะโอ้โหแล้วนี่ฮะกดฮีลไป1ทีเพิ่มความตื่นโอ้ my god ฮีล2รอบฮีล2รอบอันนาคิวไม่ได้ครับผมส่วนด้านบนเอสฮอนไปเอาท็อปสันแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้ my god เราเป็นแครี่โพซิชั่น1เราไม่สามารถฆ่าซับ5ได้สภาพตัวนี้มัน OP จริงๆเพราะมันเป็นออร่าไงมันไม่ต้องกดใส่ตัวเองก็ได้ครับผมเมื่อกี้ฮิว600เป็นฮิว720 720บวกกับ300กว่าๆฮิวเป็นพันนี่สิ Holy Knight Nimbus Just Bell of Discord จิ้มเรียบร้อยถ้าคุณจำ Dota 1ได้คุณจำได้ไหมมันชื่ออะไรมันชื่อ Holy Knight นี่สิถึงจะเป็น Holy Knight เว้ยเราต้องฮิวได้แรงๆแบบนี้อย่าไปให้คนอื่นมันฮิวมากกว่าเราทำได้แค่สปิดฟาร์มครับผมสปิดฟาร์มยื้อเวลาออกไปสเปกเตอร์ได้ฮาร์ดแล้วโอ้คุณต้องฆ่าซับ5ตัวนี้คุณต้องฆ่าลีน่าและคุณต้องฆ่าสเปกโจทย์มันเยอะเกินไปแล้วเชื่อว่าเกมหน้าไม่โนเทลหยิบเชนก็ต้องแบนเชนวาร์ปพาฟาต้ามาเติมต่อครับตอนนี้เหลือ4ต่อ5รถถังพร้อมคลิปพร้อมมีดาร์คโทรซัมมอนเนอร์ด้วยนะดาร์คโทรซัมมอนเนอร์รูทได้นะครับปากออฟเซอร์บอร์ดเตรียมต้อนรับระบบใส่เกราะให้ใส่โลตัสออฟให้5วินาที LC จะเกิดครับนักดวลในตำนานท็อปสันเทมเพสต์ดับเบิลไปก่อนพยายามจะไฟดิ้งไลท์และแมกเนติกฟิลซื้อเวลาแต่กำลังจะเสียบาร์แรกอยู่ดีโชว์หลอดสิ้นหวังครับผมไปดันตรงกลางซื้อสเปซไว้เอาร่างปลอมท็อปสันออกมาแต่เขาก็เลยจะกดเงินจากร่างปลอมท็อปสันนะตอนนี้ส่งฟาต้าไปดีเฟนส์เลนกลางก่อนครับผมเพราะว่าตัวโชว์หลอดไปแรดเอ้ยเซฟโดดเข้ามาจะมาดูเอลครับผมตัวซันสวนก่อนวิวโอวิฟมาจับ2คนฮอนสวนกลับมากลายเป็นเซฟต้องเดินถอยครับแต่จะไปเปิดเขาทันก้อนหลาดตามต่อดับเบิลโกลบอลครับผมเจอไป2สกิลฮะยับเลยฮะโทรหลอดตายตรงกลางด้วยครับเจอโกลบอลสกิล2สกิล LC ต้องบายแบ็คกลับมาแอนนายังมีบายแบ็คนะถ้าไม่บายผมว่างานหนักนะครับผมจะมาโลภซื้อเวลาไม่ได้นะตอนนี้เอจยังยืนชิวๆอยู่ฝั่งนู้นก็สแปมเวทไปสิกดเมคานิซึมมาฮิลก่อน1ทีแสนคิงสตันมาจับท็อปสันครับท็อปสันมีปีกแมงสาบมามอบให้จาก LCแล้วบายแบ็คมาจากแอนนาโฟกัสไปที่แซนคิงแอนนาพยายามจะวิ่งเข้าไปแนวหลังกดแบ็คคิงบาร์ตีตรงนี้ดูเอลจับ33ไว้มีแซนสตอร์มตีฝุ่นยื้อเวลาได้นานพอสมควรผ่าสวนกลับไปเสียไป1ต่อ2ครับผมแอนนาก็เฟลด้วยเช่นเดียวกันฟาต้ายิงยับเลยที่แนวหลังมีนิมบัสค้ำหัวตรงด้านบาร์แรกเอาไว้และทาเลนต์เลเวล20ของเชนฮะเงิน180ต่อวินาทีทาเลนต์เลเวล15 DY Favor บวกดาเมจอีก10หน่วยออร่าทั้งทีมไม่มีใครทลายฟอร์เมชันนี้ได้เลยครับท็อปสันเอาร่างเทมเพสเบิลวิ่งเข้าไปพยายามจะสู้1ต่อ4แต่เป็นไปไม่ได้ฮะเอสปามีดไล่ไปที่ท็อปสันตัวจริงเลยไม่มีใครสนใจร่างฟอร์มแล้วคุณจะเอาตัวจริงสตาร์ทที่ท็อปสันยิงฟอร์ตาฟหนีมา1จังหวะเมเนติกฟิลด์โดนเวฟปิดงานไปอยู่ดีออร่าแผดเผาเป็นบียอนกอนไล่ของเอสและ GG คอครับเกมแรกของ OG ครับกับดราฟสุดโลภปะทะโกลบอลสกิล
เป็นการโชว์พลังซับ5เชนในแพทใหม่ที่สุดยอดจริงๆครับต่อหน้าโปรแมตช์แล้วก็อยู่ในมือของโปรเพลเยอร์ฮะเกมหน้าต้องแบนไม่งั้นต้องหยิบเองผมพูดเลยเราได้ดูพลังในแมตช์นี้แล้วแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆ PPD เล่นเชนออกมาได้ดีมากแล้วก็ทีมเวิร์คของพวกเขานะครับการซิงค์กันของดราฟซึ่งเป็นดราฟสายเวทคุณออกเวล Discord มามีคนใช้เวทประมาณ 2-3 คนในทีมมันคุ้มมากๆเลยและ Radiance ก็แรงขึ้นด้วยเพราะว่าตัวของออร่าที่มันเสริมมาคู่กับเวล Discord นะครับนอกจากดาเมจเวทจะแรงแล้วคุณจะพิกออฟเขาก็ไม่ง่ายเพราะอยู่ต่อหน้าเชนซึ่งมีฮิลถึง2ฮิลในช่วงเลทเกมเป็นพันฮิลทั้งทีมเป็นพันคุณจะต้องเอาดาเมจ 5,000 น่ะมากบฮิลของเชนให้ได้ครับแม้กระทั่งจะเป็นเชนคนเดียวโชว์หลอดยังไม่สามารถโซโล่คิวได้ง่ายเลยเพราะมีอาร์เมอร์ที่เยอะและมีฮิลถึง2ฮิลอนาถจริงๆเกมนี้นะครับและนี่คือดราฟที่มันชัดเจนมากเลยคือดราฟ OG เป็นดราฟที่โลภมากๆในขณะที่นินจาเป็นดราฟที่ทำเกมได้ไวและเป็น Global Gang ฉะนั้นในเกมนี้ถ้านินจาเนี่ยสามารถ10นาทีแล้วนำเนี่ยมันคือเรื่องที่ควรจะเป็นเพราะว่าทำถูกต้องแล้วถือว่าเป็นไปตามแผนทุกอย่างไม่มีปัญหาเกมนี้ LC ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นที่ชัดเจนเลยเอาจริงๆเป็นการดราฟ LC มาแล้วดูทื่อมากๆเพราะว่า2ตัวเป็น2ตัวฟาร์มและ LC เป็นออฟเลนที่ทำเกมไม่ได้แน่นอนถ้าเป็นตัวอื่นน่ะไม่ใช่ LC อ่ะเปลี่ยนออฟเลนเป็นออฟเลนตัวอื่นน่ะผมว่าน่าจะดีกว่านี้ที่จะทำเกมได้ชัดเจนกว่าแต่ LC ก็มีอะไรมีล้างสถานะผิดปกติให้เพื่อนแล้วก็มีเวฟเคลียร์ก็แล้วแต่คนใช้งานนะครับถ้าคุณจะเอาเวฟเคลียร์ตรงๆคุณเอาอันเดอร์ลอร์ดก็ได้แต่อันเดอร์ลอร์ดก็ทำเกมไม่เท่า LC อะไรประมาณนี้เป็นต้นแล้วในเกมนี้จบเลนนิ่งเฟสมา10นาทีแรกนำ 3,000 นินจาเนี่ย OG คือไม่มีอะไรเลยมิดก็ฟาร์มแครี่ก็ฟาร์มไม่ได้เล่นมันต้องมีสักคนหนึ่งอะที่ทำเกมอะครับปกติถ้าเป็นอาร์คกับโทรอาร์คคือฟาร์มโทรหลอดเล่นสแตทแล้วทำเกมแต่คราวนี้อาร์คก็ฟาร์มโทรก็ฟาร์ม LC เองก็ไม่สบายในเลนก็ไม่สามารถโถมเกมได้ไม่มีอะไรพิเศษเกมนี้ก็เลยเป็นเกมที่นินจาเนี่ยโถมมาอย่างเดียวมีจังหวะพลิกไฟแค่ถ้าเซฟดูเอลแล้วฆ่าได้กับตัวของโนเทลวิโอวิฟสวยๆแต่ถ้าโนเทลจ่ายวิโอวิฟเฟลนั่นก็จะเป็นช่องโหว่ทันทีให้นินจาโถมไม่ว่าจะไฟไหนสังเกตนะ OG คือพยายามเปิดให้ถูกแล้วคือเราต้องเอาเชนเราต้องเอาลีน่าแต่มันไม่สามารถปิดได้ง่ายถ้าคุณเอาเชนคุณปิดเชนไม่ได้เอาชิปหายถ้าคุณเอาลีน่าเชนฮิลก็ชิปหายอยู่ดีนะครับโอเคจบไปครับสำหรับเกมแรกฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวรอดูกันต่อเกมที่2ฮะ